ต่อไปนะครับ in some country the local people hunt the tiger and sell its body and the forest where tiger live are that so they are losing their natural home too นะครับข้อนี้วัดความหมายครับวัดโวคแคปนะครับวัดโวคแคปเบอรี่วัดความหมายของมันเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่มันให้เรามาเนี่ยมันให้อะไรครับให้ ing 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 เหมือนกันหมดเลยนะครับให้ตัวที่เป็น ing หมดเลยนะครับดังนั้นมันต้องดูที่ความหมายครับว่าความหมายแต่ละตัวของมันคืออะไรตัวเลือกที่1 นะครับ sparing เองนะครับ sparing คืออะไรครับกำลังแทงด้วยหอกนั่นเองนะครับข้อ2ครับตัวเลือกที่2 appearing กำลังปรากฏขึ้นโครงสร้างประโยคคือมันเป็น continuous เนาะตรงเนี้ยมันเป็น continuous ว่ากำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะกำลังอะไรกำลังเกิดขึ้นแบบไหนตัวต่อไป disappearing disappearing คือกำลังหายไปหรือหมดไปนั่นเองนะครับกำลังหายไปหรือหมดไปและ reappearing จะแปลว่ามันกำลังปรากฏขึ้นอีกครั้งฉะนั้นเราดูอะไรดีครับเราดูด้านหลังประโยคครับดูด้านหลังประโยคนี้นะ in some country บางประเทศนะครับ the local people ก็คือพูดถึงประชาชนหรือผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ย hunt คือล่าสัตว์ครับทำการล่าเสือแล้วเอาเนื้อหนังมังสาร่างกายของมันเนี่ยนะครับ and the forest จากนั้นป่าที่มันอาศัยอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไร so ประโยคข้างหลังบอกนะครับ so they are losing their natural home ก็คือพวกมันต้องอะไรครับ losing ก็คือสูญเสียครับหรือเรียกง่ายๆว่ามันไม่มีที่อยู่ดังนั้นแปลว่าที่อยู่ของมันจะเป็นยังไงเพราะใช้ where เนี่ยป่าที่มันเคยอยู่เคยอาศัยจะเป็นอย่างไรกำลังแทงด้วยหอกไหมไม่น่าใช่อ่ะป่าจะโดนแทงด้วยหอกได้ไหมแทงไปเถอะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่กำลังปรากฏขึ้นป่าจะกำลังปรากฏขึ้นได้ไหมเพราะมันจะสูญเสียแล้วนะครับหรือปรากฏขึ้นอีกครั้งก็ไม่น่าใช่นะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองนะครับ disappearing แปลว่าป่ากำลังจะหายไปกำลังจะหมดไปนะครับเพราะประโยคข้างหลังบอกว่าพวกมันสูญเสียที่อยู่อาศัยเช่นกันนั่นเองนะครับข้อที่9บอกเลยครับ many are trying to save the tigerBut isn't easy if we aren't careful. The power and beauty of the white tiger in our memory. ประโยคตรงนี้ครับอ่านซะเยอะเลยนะ Many อะไรพยายามที่จะอะไรครับ to save the tiger. พยายามที่จะช่วยเหลือพยายามที่จะช่วยเหลือเสือนั่นเองนะพยายามที่จะช่วยเหลือเสือฉะนั้นอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือเสือได้ทุกตัวนะครับ generation นะครับพวกที่ลงท้ายด้วยเช่นment นะครับหรือ ion อะไรพวกนี้นะครับเป็นลักษณะของนามซึ่งเวลาแปลออกมาแล้วมันจะมีความหมายว่าการหรือความเนาะนะครับจะเป็นลักษณะของคำนามนั่นเองนะครับเราดูความหมายแต่ละตัวครับตัวเลือกที่หนึ่ง generation นะครับ generation คืออะไรครับหมายถึงยุครุ่นหรือสายพันธุ์นั่นเองนะครับความหมายมันมีเยอะเลยนะครับ generation อาจจะเป็นยุคเป็นรุ่นอย่างเงี้ยนะครับ generation เป็นเจนไหนอะไรเงี้ยสายพันธุ์นะต่อไป decoration นะครับ decoration คือการตกแต่งนั่นเองเป็นการตกแต่งครับและตัวเลือกที่3 immigration นะครับ immigration ก็คือการย้ายถิ่นครับย้ายถิ่นหรืออพยพอะครับตัวเลือกที่4คือ organizations นะครับ organization เป็นอะไรเป็นองค์กรนะครับหรือเป็นสถาบันนั่นเองเป็นอะไรครับเป็นสถานที่เนาะเป็นองค์กรเป็นสถาบันเป็นสถานที่อะไรพวกนี้ดังนั้นใครจะช่วยเหลือได้เด็กรุ่นใหม่นะครับหรือการตกแต่งหรือการย้ายการอพยพเราตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกก่อนเนาะตัดส่วนในของเรื่องของ decoration การตกแต่งการตกแต่งพยายามที่จะช่วยเหลือเสือคือใครแล้วก็การย้ายถิ่นฐานหรือการอพยพจะช่วยเหลือมันไม่น่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานหรืออพยพเสือเนาะเพราะมันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยฉะนั้นต้องมีใครครับต้องมีนับตัวบุคคลตัวองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะดังนั้น generation เนี่ยหลาย generation มาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่เบบี้มาช่วยได้ไหมครับเบบี้คงช่วยไม่ได้ดูดนมอยู่บ้านดีกว่านะครับดังนั้นตัดตัวเลือกที่1ทิ้งครับตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4ครับก็จะมี organization มีองค์กรที่มาคอยช่วยเหลือนะครับตอบตัวเลือกที่4นั่นเองเนาะสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปท.อันนี้มีนะครับกฎหมายอปท.เดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของ
ของสพท.กฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ